ับมาสู่เบรกที่3ของมหัศจรรย์บำบัดนัดกับหมอนะคะเมื่อกี้กำลังคุยเรื่องสยองหัวกันอยู่ ไม่ใช่สยองขวัญแล้วขึ้นมาบนหัวเลยนะคะแล้วเป็นเรื่องของผู้หญิงวัยละอ่อนอย่างดิฉันที่เริ่มผมงอกก็ต้องไปร้านทำผมเอาละสินะฮะโกรกผมอะไรเข้าไปบ้างเลยที่บอกผมชมดัดผมให้บางคนเพิ่งเปิดมาเจอวันนี้คุยถึงเรื่องตับตับโรคในตับว่าอะไรบ้างพฤติกรรมอะไรบ้างที่มันส่งผลต่อตับแล้วเบรกที่แล้วเราคุยกันถึงว่าเกี่ยวกับคนที่ชอบทำผมช่างทำผมในนั้นช่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าช่างทำผมเขาเป็นมะเร็งตับไงคือช่างทำผมเนี่ยนะคะจะมีโอกาสสูดพวกสเปรย์สูดดมเนี่ยตลอดทั้งวันอ่ะที่ดูแท้ฉีดนะฮะคือสมมติว่าลูกค้าเข้าไปทำผมเขาก็คนเดียวนะเขาทำเสร็จกลับไปฮะแต่ช่างทำผมนี่คืออยู่ทั้งวันสเปรย์ทั้งวันเลยทำไมในสเปรย์มันมีอะไรบ้างในสเปรย์ก็มีสารเคมีอยู่แล้วค่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าสูดดมเข้าไปเนี่ยก็คือมันก็จะเข้าคือสารเคมีทุกอย่างไปกองที่ตับนะอย่างนี้ไอ้ช่างทำสีรถก็มีโอกาสเสี่ยงใช่ค่ะใช่ค่ะช่างทำสีรถเนี่ยก็เหมือนกันนะฮะก็สเปรย์สีสารเคมีจากสีนะคะก็จะมีผลเหมือนกันนะคะแล้วก็คือถ้าคนที่อายุมากเนี่ยสมมติว่าคุณจะโกกผมคุณจะพยายามหาเลือกที่เป็นธรรมชาติอย่ามีสารเคมีเยอะก็คือนะคะเช่นที่เขาเป็นไฮโดรเจนไม่ใช่ไฮโดรเจนต่ำๆใช่ค่ะหรือว่าไอ้ที่เขาเป็นพวกเฮลนาทั้งหลายแหล่เนาะเห็นหน้าทั้งหลายแหล่ใช่ไหมฮะที่เป็นอะไรนะฮะธรรมชาติทำมาจากรากไม้ของอินเดียค่ะรากไม้หรือว่าบางคนเขาก็ทำมาจากชากาแฟเอามาทำเป็นไอตัวโกรกผมเนี่ยนะคะดังนั้นถ้าเราเป็นลูกค้าผมถึงว่าเขาให้ถือหน้ากากนะกันไว้ใช่ไหมตอนแรกผมก็เข้าใจคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันเข้าตาแล้วตาจะแข็งอะไรเงี้ยเป็นสเปรย์อยู่ทรงเนี้ยกันเข้าหน้าเนี้ยจริงๆคือไม่ให้สูดเข้าไปใช่ค่ะไม่ให้สูดเข้าไปค่ะนะคะอันนี้ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับพวกความสวยความงามทั่วร่างกายนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะหม้อกระทะกระทิงอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าเป็นอลูมิเนียมนะอันตรายมากเลยเฮ้ยจริงๆนะไอตาที่เป็นตาสัตว์ทั้งหลายทั้งบินได้ทั้งว่ายน้ำได้นั่นคืออลูมิเนียมทั้งนั้นนะคะสแตนเลสไม่ใช่อ๋อนั่นสแตนเลสค่ะอันนั้นไม่อันตรายอลูมิเนียมคือพวกบูบี้อลูมิเนียมคือหม้อที่แบบถูกๆหน่อยอะค่ะเป็นข้าวเหนียวอย่างเงี้ยนะคะหม้อที่ถูกหน่อยอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอลูมิเนียมแล้วก็หม้อต้องสังเกตว่าถ้าร้านไหนขายก๋วยเตี๋ยวแล้วหม้อเป็นอลูมิเนียมนะอย่าไปทานเลยค่ะท่านผู้ชมนะเขาต้องลงทุนนะฮะเป็นสแตนเลสใช่เพราะว่าถ้าอลูมิเนียมเนี่ยนะคะก็คือว่าสารออกมาสารจากอลูมิเนียมมันละลายออกมานะฮะมันก็คือโอ้โหตัวก่อมะเร็งเลยอาจารย์หญิงคะแล้วพวกสารเทฟลอนนะคะที่มันอยู่เคลือบในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเคลือบอยู่ในกระติกน้ำร้อนเนี่ยเทฟลอนเนี่ยเขาดีแคร์ว่ามันไม่มีผลนะคะแต่อันนี้ก็ดูแล้วกันอาจารย์ก็ไม่ทราบนะฮะก็คือถ้ามันถลอกพังก็เปลี่ยนใหม่นะคุณผู้ชมแบบอย่างหม้อข้าวอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเล่นตักขูดซะจนข้างในมันถลอกปอกเปิ่มหมดแล้วคุณก็ต้องลงทุนเปลี่ยนใหม่ต้องซื้อใหม่ค่ะใช่เพราะว่าพอจากเทฟลอนปุ๊บมันจะเป็นอลูมิเนียมถูกต้องใช่ไหมก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยสารอลูมิเนียมก็จะออกมานะฮะอย่างพวกหม้อไฟฟ้าพวกอะไรต่ออะไรเงี้ยกระทะไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าถลอกแล้วเนี่ยก็ซื้อใหม่ได้ละนะฮะถึงเวลาของเขานะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็คือเราควรจะใช้หม้อดินนะคนอื่นคนจะว่าอาจารย์หญิงเนี่ยเฉยมากเลยแต่หม้อดินเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่แบบดีมากสูงสุดสามัญจริงๆพูดแล้วก็อยากตามอาจารย์หญิงไปทานข้าวกล้องหุงด้วยหม้อดินแล้วก็ทานกับแกงเขียวหวานกุ้งอยากไปจัดไปนะคะแล้วก็หม้อที่เป็นอลูมิเนียมโทษนะฮะเป็นสแตนเลสนะฮะอลูมิเนียมห้ามใช้นะหรือว่าทองเหลืองเห็นไหมฮะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเป็นหม้อทองเหลืองเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยนะคะก็คือใช้พวกเนี้ยจะปลอดภัยค่ะนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่ทานเข้าไปนะคะก็คือเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เนี่ยนะคะถ้าเนื้อสัตว์ล้นเกินคือเนื้อสัตว์เนี่ยธรรมดาทานก็ไม่ค่อยย่อยอยู่แล้วนะคะแต่นี้เขาบอกว่าสัตว์เนี่ยนะคะก่อนที่จะเสียชีวิตสมมติวัวควายเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะร้องไห้นะเขาจะเศร้าเสียใจเครียดเขาจะมีแบบเขาเรียกสารเอนโดรนาลีนเนาะหลั่งออกมาใช่ไหมสารฮอร์โมนตัวร้ายเนี่ยหลั่งออกมาแล้วไม่ใช่เอนโดรนาลีนมันมีเกือบ30ชนิดนะที่หลั่งออกมาแล้วตัวนี้เนี่ยนะคะไม่สูญสลายในความร้อนนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเอาไปต้มไปย่างไปปิ้งยังไงก็ตามเนี่ยนะก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นคนที่กินเนื้อสัตว์เข้าไปเนี่ยรับสารพวกนี้หมดแล้วตัวนี้จะทำให้คนเนี่ยนะฮะหนึ่งก็คือมีสารพิษเข้าไปในร่างกายสองอารมณ์จะรุนแรง
นะเมืองพุทธนะคะรถเฉี่ยวกันเอาปืนขึ้นมายิงกันอาจารย์นะโอ้โหฟังข่าวแล้วรู้สึกโอ้โหไม่ไหวแล้วนะคะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็คือว่าอารมณ์รุนแรงเนี่ยนะคะมีผลกระทบต่อตับนะเขาบอกคนที่มีปัญหาเรื่องขี้โมโหขี้โกรธหงุดหงิดอารมณ์เสียทั้งวันเนี่ยนะคะเนี่ยอะไรก็ไม่ได้ดังใจข้าพเจ้าเลยเนี่ยนะคะอย่างเงี้ยนะคะรับรองนะคะตับสังเกตนะคะคนพอโกรธเนี่ยจะตาแดงเห็นไหมฮะก็คือตับกระทบตาไงฮะนะคะก็คือถ้าสมมติว่ามีผลต่อตาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้าตาแดงเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าความร้อนขึ้นมาด้านบนบางคนเนี่ยโมโหจนโมโหจนทำไมนะโมโหจนเส้นเลือดในสมองแตกแตกเพราะตับเนี่ยมันวิ่งวิ่งจากตับนะคะมาที่ตาแล้วก็มาที่จุดไปหุ้ยเลยค่ะกลางสมองเลยจุดไปหุ้ยคือจุดศูนย์กลางสมองเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณโมโหมากๆนี่มีโอกาสเส้นเลือดแตกเลยนะคะเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยก็คือเรื่องที่เกิดจากตับด้วยเนี่ยนะอาจารย์ให้ความรู้คุณผู้ชมนิดนึงที่อาจารย์บอกว่าทานเนื้อสัตว์เข้าไปแล้วเนี่ยกว่าจะย่อยเนี่ยมันนานแค่ไหนครับเขาบอกว่าถ้าเราทานผักผลไม้เนี่ยนะคะจะใช้เวลาประมาณ17-24ชั่วโมงนะคะแต่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยจะใช้เวลาประมาณตั้งแต่2วันนะคะ3วันจริงๆค่ะนะจนกระทั่งอาจจะ 4-5 วันเราต้องนึกว่าถ้าสมมติว่าเราเอาในมือนั้นนะใช่ค่ะอาจารย์ค่ะขอแทรกนิดนึงถ้าเป็นเนื้อแต่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ที่เป็นสมมติว่าคุณกินเนื้อสดนะคะเนื้อสดเนี่ยนะคะก็คือเนื้อลวกๆๆๆอย่างเงี้ยนะแล้วคุณก็เคี้ยวแบบไม่สนใจคิ้วๆๆมีเดียมแรงแบบว่ากินเข้าไปเลยเนี่ยนะคะคือไม่ได้เคี้ยวถ้าสมมติว่าคนที่เขาเคี้ยวมากๆเขาจะเคี้ยวประมาณ30ครั้งน้อยแล้วยิ่งเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ทานบุฟเฟ่กินปลื้มปุบๆเข้าไปแย่งกันไงบุฟเฟ่แย่งกันสนุกสนานเนี่ยนะคะไม่ย่อยค่ะสังเกตสิคะกินเข้าไปมันจะท้องอืดท้องเฟ้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะขอแทรกถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรับประทานอาหาร1มื้อเนี่ย2ได้ยินมาว่า6ชั่วโมงจะใช้ในการย่อยไม่จริงค่ะนานกว่านั้นอีกนานกว่านั้นเยอะมากเลยค่ะก็คือหมายถึงว่าเราย่อยจากกระเพาะอันนั้นอาจจะเป็นแค่ย่อยแค่กระเพาะนะคะเราจะย่อยจากในกระเพาะใช่ไหมฮะแล้วก็ไปย่อยในลำไส้เล็กอีกค่ะลำไส้ใหญ่เล็กก่อนลำไส้เล็กก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะดูดซึมเข้าไปใช้ในร่างกายซึ่งใช้เวลาเยอะค่ะนะมันไม่ใช่แค่กระเพาะถ้ากระเพาะอาจจะ6ชั่วโมงนะแต่ว่าส่วนใหญ่นะมันไม่ไปค่ะเนื้อสัตว์เนี่ยนะมันก็ย่อยไม่หมดนะคะมันก็จะค่อยๆไหลไปตามลำไส้เล็กซึ่งลำไส้เล็กก็ย่อยไม่ค่อยไหวนะคะมันก็บูดเน่าคนเป็นมะเร็งลำไส้เยอะไหมล่ะคะเยอะมากเยอะมากนะคะก็คือคนที่ชอบทานเนื้อวัวเนี่ยใช่ไหมคะก็คือไม่ย่อยทำไมสเต็กมันต้องมีแบบสับปะรดมันเพื่อที่ช่วยย่อยช่วยย่อยเนื้อสัตว์นี่แหละค่ะแต่นั่นก็เป็นข้ออ้างเพราะเนื้อสัตว์จริงๆเข้าไปแล้วเนี่ยมันนานกว่ามันจะย่อยถูกไหมฮะรสเปรี้ยวเนี่ยก็จะช่วยในการย่อยได้ระดับหนึ่งนิดเดียวนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะนอกจากนั้นแล้วนะคะตัวที่มีปัญหากับตับมากๆคือระบบขับถ่ายคือพวกที่ไม่ค่อยถ่ายถ้าไม่ถ่ายตอนเช้าเนี่ยนะบางคนบอกถ่ายนะแต่ถ่ายบ่ายสามอย่างเงี้ยนะฮะไม่ใช่นะฮะก็คือถ่ายเนี่ยต้องถ่ายตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าถ้าไม่ถ่ายเนี่ยนะฮะก็คือสารพิษเนี่ยจะกลับเข้ามาในร่างกายก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยนะฮะมันก็เข้าสู่กระแสเลือดนะฮะแล้วกระแสเลือดก็ยังไปกรองที่ตับเหมือนเดิมนะอาจารย์ค่ะตับก็จะรับภาระเยอะมากเลยตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยนะคะอยู่บนถนนกันแล้วค่ะรถติดกันไม่มีเวลาจะถ่ายเลยถ่ายก่อนหน้านั้นนะต้องตื่นเร็วกว่านั้นนะแล้วก็มาทุ่มชี้มันแล้วก็มาขับถ่ายคือต้องแบบตื่นขึ้นมาปุ๊บระดมดื่มน้ำเข้าไประดื่มน้ำมะนาวดื่มน้ำมะขามอะไรเงี้ยนะฮะเข้าไปเพื่อให้ขับถ่ายออกมาถ้าไม่ขับถ่ายคุณก็เก็บสารพิษไว้ได้ตลอดเพราะฉะนั้นถ้าคุณเก็บสารพิษก็คือตับมีปัญหาอยู่แล้วค่ะมันจะมึนคิดอะไรไม่ออกค่ะใช่โอเคค่ะอย่างนี้ก็คนที่ขับถ่ายง่ายรับประทานปุ๊บมีบางคนชอบพูดบอกว่าฉันท่อตรงคือทานปุ๊บออกเลยซึ่งจริงๆไม่ใช่หรอกมันเป็นอาหารมื้อตั้งเท่าไหร่ก็ไม่รู้มื้อเก่าที่ออกมาจากเป็นกากอาหารใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะคุณลูลางั้นเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาคุยกันต่อเรื่องการดูแลหรือว่าฟื้นฟูตับดีกว่าดีนะคะคุณผู้ชมคะถ้าใครมีปัญหานะคะอย่างที่อาจารย์หญิงพูดหรือว่ามีพฤติกรรมไม่ชอบทานเนื้อสัตว์นะคะก็โทรปรึกษากันได้นะคะ024033456เรามีหนังสือแจกค่ะใช่แล้วครับ5สายแรกช่วงนี้ไปพักสักครู่ครับ